45ว่าเฮ็ดวิธีสมปลาสูตรบ่เน่าบ่เสียแซ่บพร้อมนะคะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าปลาขาวอันนี้เป็นปลาขาวหน้านะคะต้องใส่ปลาสดนะคะเบิ่งปลาสดก็คือว่าตามันสิใสนะคะตามันสิใสก็ส่วนผสมก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมประมาณ20หัวนะคะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกำปั้นนึงผู้ใดสิใส่หลายกว่านี้ก็ได้นะคะคันมักสมหลายนะคะแล้วก็เกลือค่ะผงชูรสค่ะอันดับแรกเข้าไปคั่วปลาก่อนเลยนะคะปลาประมาณโลนึงนะคะปลาเพราะจะตัดหัวออกแล้วประมาณโลนึงค่ะจบแล้วให้หมดเลยวันนี้เขาก็ล้างนะคะล้างน้ำที่สามละตามที่ถ่ายค่ะส่วนผสมก็นี่ปลาขาวนะคะปลาขาวน้านะคะ1โลค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ไอ้กระเทียมค่ะกระเทียม20กลีบตามให้พอหยาบๆด้วยค่ะเข่ากำปั้นนึงค่ะผสมกับน้ำโอเคเดี๋ยวเฮามาเริ่มผสมกันเลยค่ะใส่เกลือประมาณส่วนประมาณ2ส่วนโต๊ะค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมเข้าใส่ไปหมดเลยเกลือประมาณ2ส่วนโต๊ะแล้วค่ะผงชูรสผู้ใดที่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะคะผงชูรสเนี่ยก็คันใส่ก็แซ่บค่ะคันให้มันเข้ากันเนาะขออภัยนะคะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนึงมันเป็นช่วงข้าเจ้าเลิกงานพอดีนะคะค่ะไหนมันเข้ากันค่ะอ
ค่ะนี่ก็แล้วแล้วเด้อค่ะไอ้ส้มปลาเก็บไว้ประมาณสัก2มื้อนะคะเฮาก็เอามาถอดกินได้แล้วเด้อค่ะผู้ใดสิเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาให้แน่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ